ลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องก้าวไกลเปิดหน้ารบยืนหยุดขังฟื้นศรัทธาเรตติ้งการจัดกิจกรรมยืนหยุดขังเกิดขึ้นมาประมาณ2ปีแล้วนับจากมีการชุมนุมของคนรุ่นใหม่กลุ่มต่างๆจากนั้นระดับแกนนำและผู้ชุมนุมถูกดำเนินคดีกระทำความผิดกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116การจัดกิจกรรมยืนหยุดขังเป้าหมายเพื่อให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังที่ผ่านมามีการประท้วงอดอาหารของแกนนำในเรือนจำเริ่มจากเพนกวินพฤชชิวารักษ์เมื่อปี2564ที่อดอาหารประท้วงขณะถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีในคดีชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนานถึง58วันจากนั้นมีนักกิจกรรมอีกหลายคนอดอาหารประท้วงขณะถูกคุมขังเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวเช่นรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลฟ้าพรมสอนวีรธรรมจารีแฟรงค์ณัฐนนท์ชัยมหาบุตรเป็นต้นย้อนกลับไปในเมษายน2565ตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์สังกัดกลุ่มมังกรปฏิวัติเคยประท้วงอดอาหารขณะถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางหลังศาลอาญามีคำสั่งเพิกถอนประกันเธอในคดีตามมาตรา112กรณีไลฟ์สดก่อนมีขบวนเสด็จเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ประกันตัวและประท้วงต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ตะวันยุติการอดอาหารนาน37วันหลังศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีโดยให้อยู่ในเคหสถานตลอด24ชั่วโมงและมีการให้ติดกำไร EM ล่าสุดเมื่อ16มกราคม2566ตะวันและแบมอรวรรณผู้พงที่เคยถูกดำเนินคดีมาตรา112และมาตรา116ได้เดินทางมายังศาลอาญาเพื่อยื่นถอนประกันตัวเองโดยย้ำว่าเพื่อแลกกับอิสรภาพจอมปลอมที่ศาลมอบให้และเพื่อเรียกร้องให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องขังการเมืองทุกคนจากนั้นตะวันและแบมได้ประกาศยกระดับอดอาหารเรือนจำเมื่อ18มกราคม66เพื่อย้ำ3ข้อเรียกร้องได้แก่ 1. ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศาลต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นอย่างแรกมาก่อนสิ่งอื่นใดต้องเป็นอิสระปราศจากอำนาจนำปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้บริหารศาลต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี 2. ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง 3. พรรคการเมืองทุกพรรคต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการยกเลิกมาตรา112และมาตรา116ซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าจะไม่มีการยื่นขอประกันตัวและจะอดอาหารประท้วงจนกว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดจะเป็นผลมีการเคลื่อนไหวในเรือนจำคู่ขนานนอกเรือนจำที่มีการจัดกิจกรรมยืนหยุดขังในพื้นที่ต่างๆแต่ที่ถูกโฟกัสคือบริเวณหน้าหอศิลป์กรุงเทพแยกปทุมวันที่มีการจัดกิจกรรม112นาที4คืนโดยเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลรวมทั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและพันธิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าได้มาร่วมกิจกรรมด้วยการเคลื่อนไหวของขั้วก้าวไกลก้าวหน้ามีจุดยืนตรงกับผู้ชุมนุมในทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116ซึ่งสวนทางกับพรรคการเมืองอื่นๆแม้แต่พรรคขั้วเดียวกันอย่างพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยทำให้สถานะของพรรคก้าวไกลจึงไร้พวกแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะฐานเสียงพรรคก้าวไกลมีความชัดเจนในเรื่องจุดยืนอุดมการณ์ที่เป็นแนวทางหลักของพรรคทำให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคเชิงอุดมการณ์ที่เป็นตัวแทนของฐานเสียงที่มองการเมืองเชิงโครงสร้างหรือที่ถึงขั้นสุดโต่งนั่นเองสิ่งที่พรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าออกมาครั้งนี้ก็สอดรับกับข้อเรียกร้องในข้อที่3ของตะวันและแบมที่ขอให้พรรคการเมืองเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการยกเลิกมาตรา112และมาตรา116นั่นเองดังนั้นการต่อสู้ทั้งในเรือนจำนอกเรือนจำจึงสอดรับกัน
และที่หลายพรรคการเมืองไม่กล้าแตะข้อเรียกร้องเหล่านี้เพราะเกรงจะโดนพิษถึงขั้นยุบพรรคได้ซึ่งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลก็พยายามหาจุดสมดุลในเรื่องนี้ทำให้ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเคยออกมาวิจารณ์พรรคก้าวไกลในจุดยืนการแก้ไขมาตรา112เมื่อพฤศจิกายน2565ที่มองว่าพรรคไม่ทำอะไรผ่านมาหลายเดือนไม่มีการขยับเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยอ้างว่าประธานสภาวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา6เพราะมีเหตุยกเว้นความผิดจึงไม่บรรจุเข้าสภาแต่กลับใช้นโยบายแก้ไขมาตรา112ไปหาเสียงพร้อมขอให้พรรคก้าวไกลทบทวนว่าอยากแก้มาตรา112หรือไม่หรืออยากเอาเรื่องแก้มาตรา112มาหาเสียงกันแน่ปิยบุตรมองอีกว่าสสทำอะไรได้มากกว่าการไปประกันตัวไปสังเกตการชุมนุมออกมารับหนังสือร้องเรียนหรือให้คณะกรรมการพิจารณาทั้งหมดนี้ได้หน้าคาวแต่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงใดการออกมาร่วมชุมนุมครั้งนี้ของพรรคก้าวไกลพร้อมกับคณะก้าวหน้าจึงน่าจับตาอย่างยิ่งในวันที่บริบททางการเมืองเปลี่ยนไปกระแสของพรรคก้าวไกลไม่ได้ฟีเวอร์เช็คเช่นอดีตพรรคอนาคตใหม่เมื่อ4ปีก่อนอีกทั้งช่วง4ปีที่ผ่านมาก็พอจะพิสูจน์การต่อสู้ของพรรคก้าวไกลว่าสำเร็จถึงขั้นใดดังนั้นการออกมาของพรรคก้าวไกลครั้งนี้จึงหลีกหนีกระแสวิจารณ์ถูกมองไปในเรื่องการเมืองเพื่อฟื้นศรัทธาเรตติ้งกลับมาให้พรรคอีกครั้งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่ฤดูหาเสียงเลือกตั้งข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook, YouTube News One, เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ